ลงคลิปตอนกลางคืน4คนดูจะได้เยอะๆใช้เพลงไม่เกิน7วิไม่ผิดลิขสิทธิ์ตั้งโลเคชั่นช่องไปที่ประเทศที่คนเยอะๆคลิปเราจะได้มีคนดูเยอะ YouTube ชอบให้ลงจำนวนแบบนี้เวลานี้ทำแบบนี้สิแล้วคนดูจะเยอะขึ้นจะได้ถูกดันขึ้นไปที่หน้าแรกข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นอย่างไรคอนเทนต์นี้จะมาแบะไตความเข้าใจแบบนี้ว่าถูกเอ๊ะหรือว่าผิดกันแน่ของ YouTube นะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับก็คือการเอาเพลงหรือว่าวิดีโอคนอื่นมาใช้ไม่เกิน7วิใช้ได้จริงไหมนะครับอันนี้แพนว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะเคยทำรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับแต่ว่าจริงต้องบอกว่าไม่ได้ครับต่อให้จะเป็นแค่ 1-2 วิก็ไม่ได้ทาง YouTube นี่เขาออกมาพูดเองเลยนะครับว่าจะใส่แค่นิดเดียวเนี่ยก็ผิดลิขสิทธิ์อยู่ดีแต่ว่าที่มีคำว่า7วิเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเกิน7วิทางระบบของ YouTube เนี่ยก็จะออโต้ดีเทคเจอเลยว่าคลิปนี้คุณไม่สามารถมอนิไทซ์ได้ไม่สามารถสร้างรายได้ได้ไม่สามารถเคลมลิขสิทธิ์ได้แต่ว่าการใส่แค่นิดเดียวเนี่ยในอนาคตทางค่ายเพลงหรือทางเจ้าของหรือทางศิลปินต่างๆเนี่ยอาจจะมาตรวจเจอแล้วก็สามารถเรียกร้องสิทธิ์ของเพลงนี้ของคลิปนี้จากคุณได้โดยที่ YouTube ไม่คุ้มครองตรงจุดนี้นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขทำยังไงครับเราก็หาเพลงฟรีมาใช้แต่ว่าฟรีแบบไหนล่ะก็จะมีฟรีหลายแบบนะครับฟรีแบบใส่เครดิตหรือถ้าจะเอาเบสิกสุดๆเลยก็เป็น YouTube Musicก็จะมีเพลงให้ใช้ฟรีแต่ว่าก็มีข้อควรระวังนิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดคุณใช้เพลงตรงนั้นเนี่ยตอนนี้ณเวลานี้อาจจะฟรีใช้ได้นะครับแต่ว่าปีหน้าอีก5ปีอีก10ปีเขาอาจจะมีการเคลมลิขสิทธิ์หรืออาจจะไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ของ YouTube แล้วเพราะฉะนั้นคุณก็จะโดนเคลมโดนสไตรค์จากเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่ดีเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยคุณก็ใช้ Subscription Music หรือว่าเพลงที่เราเสียรายเดือนรายปีเนี่ยอันนี้ก็จะปลอดภัยที่สุดอาจจะมีพวก Epidemic Music Base Envato Artlist ต่างๆนะครับส่วนวิธีแก้อีกแบบนะครับอาจจะเป็นวิธีที่ดูยุ่งยากสักเล็กน้อยเพราะว่าเราจะติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปินเป็นค่ายเพลงเป็นอะไรต่างๆที่เขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆเนี่ยคุณก็ติดต่ออีเมลไปหาเขาเลยว่าเฮ้ยเนี่ยเราต้องการจะใช้เพลงนี้ในคลิปนี้เพื่อกระทำการนี้เขาก็จะมีการคุยราคาสัญญงสัญญาต่างๆแต่ว่าผมก็แนะนำนิดนึงว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องเป็นการคุยแบบมีลายลักษณ์อักษรเพราะว่าเวลาที่มีเรื่องขึ้นมามีการเคลมลิขสิทธิ์เผื่อคนที่ดูแลเพลงนั้นเขาอาจจะลาออกไปแล้วมีคนใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยเราจะได้มีหลักฐานไปบอกเขาว่าอ๋อเนี่ยเราคุยกับคนนี้เราทำสัญญาเรียบร้อยแล้วเรามีการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับคำถามถัดมานะครับก็คือโลเคชันของ channel ถ้าเกิดคุณตั้งไปที่ประเทศที่มีคนเยอะๆอย่างไปอเมริกาอย่างเงี้ยแล้วจะมีคนดูคลิปของคุณเยอะขึ้นไม่จริงนะครับก็เป็นคำตอบจากทาง YouTube เหมือนกันนะเพราะว่าการที่คุณจะตั้งไปประเทศไหนก็ตามเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่คลิปของคุณเนี่ยจะถูกแนะนำขึ้นมาที่หน้า recommended video หรือว่าวิดีโอแนะนำเลยนะครับแต่ว่าการที่คลิปของคุณจะขึ้นมาที่หน้านี้ได้เนี่ยมันเกี่ยวกับ behavior หรือว่าพฤติกรรมของคนที่ดูคลิปของคุณครับเช่นว่าคนนั้นเนี่ยเสิร์ชหาคำว่าอะไรบ้างดูคลิปไหนแล้วดูนานถ้าดูนาน YouTube ก็จะ suggest คลิปแบบนี้ขึ้นมาเพิ่มสมมุติว่าผมอยากฟังเพลงเงี้ยผมเปิดเพลงป๊อปผมฟังนานเลยเพลงป๊อปก็จะขึ้นมาเต็มเลยในหน้า recommended video แต่ถ้าเกิดผมเปิดเพลงร็อกแล้วผมแบบไม่ใช่แนวอะเพลงร็อกเปิดแป๊บเดียวแล้วก็ปิดแล้วก็จะไม่เห็นเพลงร็อกใน recommended video ยกเว้นคุณจะไปเสิร์ชแบบ specific เจาะจงจริงๆคุณถึงจะเจอคลิปนั้นนั่นเองครับข้อต่อไปนะครับเฮ้ยช่องของเราเนี่ยโดนปิดกั้นการมองเห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าอัพคลิปไปไม่มีใครกดเข้ามาดูเลยนะครับจริงต้องบอกว่ามันเป็นเหตุมาจาก notification หรือว่าการแจ้งเตือนนะครับ YouTube เนี่ยจะมี notification อยู่3แบบแบบที่เป็นมาตรฐาน default เลยแบบคุณไม่ต้องตั้งค่าอะไรก็ตั้งให้อยู่แล้วนะครับก็คือ personalized notification หรือว่าการแจ้งเตือนตามพฤติกรรมของคนที่ดูนะครับเช่นสมมติว่าคุณชอบดูคลิปนึงของช่องนึงถ้าเกิดช่องนั้นมีการอัพคลิปขึ้นมาคลิปแบบที่คุณชอบก็จะโผล่มาให้คุณเห็นบ่อยๆแต่คลิปรูปแบบอื่นอาจจะไม่โผล่มาแต่ว่ารูปแบบที่2เนี่ยก็คือ no notification ก็คือไม่ต้องแจ้งเตือนเลยอัพอะไรก็ไม่ต้องมาบอกผมหรอกอะไรเงี้ยส่วนอันสุดท้ายนะครับคือ all notification ก็คือจะอัพอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลิปใหม่ community หรือว่าขึ้นโพสต์ใหม่เนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนให้กับผู้ที่ subscribe ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด all notification ของแบทไตนะครับฝากกดไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแบบให้มันแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับก็เป็นเหตุเป็นผลว่าทำไมคุณชอบได้ยินคำว่าอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนั่นก็คือที่มานั่นเองครับแต่ก็มีอยู่1ข้อยกเว้นนะครับที่อาจจะทำให้คลิปของคุณเนี่ยไม่ถูกเด้งแจ้งเตือนไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามเพราะว่าคุณตั้งค่า Channel หรือว่าตั้งค่าคลิปของคุณให้เหมาะกับเด็กดูนะครับ
อันนี้ก็สืบเนื่องจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็กนะครับที่ทาง YouTube เนี่ยเขาออกมาไว้ว่าถ้าเกิดคุณตั้งเพื่อเด็กดูก็จะไม่เด้งแจ้งเตือนให้นี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้คลิปของคุณไม่มีคนเข้ามาดูนะครับข้อต่อไปนะครับ YouTube ปั๊มวิวได้มั้ยนะครับผมต้องบอกว่าไม่ได้หรอกครับเพราะว่าการนับยอดวิวของ YouTube เนี่ยเขาจะดูตามพฤติกรรม behavior ของคนที่เข้ามาดูด้วยว่าคุณเนี่ยเป็นบุคคลจริงๆเป็นช่องจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดคุณมีแนวโน้มว่าจะไม่ใช่คนจริงๆเป็นบอทหรือว่าโดนสแปมเนี่ยอันนี้เขาก็จะไม่นับยอดวิวให้กับอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือว่าหลายคนก็ถกเถียงกันรวมถึงตัวผมด้วยนะว่าแบบเราต้องดูคลิปกี่นาทีเขาถึงจะนับเป็น1ยอดวิวอันนี้ YouTube ก็ไม่เคยออกมาบอกแบบแน่ชัดว่าต้องดูกี่วิกี่นาทีแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนจริงๆที่เข้าไปดูคอนเทนต์จริงๆอ่ะยังไงอันนี้เขาก็นับวิวให้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากให้คลิปคุณยอดวิวเยอะอันนี้ก็ซื้อแอดเอาเถอะครับ Facebook TikTok Instagram Facebook TikTok Instagram นะครับการพูดชื่อแพลตฟอร์มอื่นใน YouTube เนี่ยจะทำให้ยอดวิวหรือว่าการมองเห็นของเราลดน้อยลงจริงไหมอันนี้ต้องบอกว่าไม่จริงนะครับคุณจะพูด Facebook Instagram TikTokผู้พิจารณาก็พูดไปเถอะครับเพราะว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับทาง YouTube เขาก็ออกมาบอกเรื่องนี้แล้วแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดคุณโพสต์ลิงก์ YouTube ลงใน Facebook เนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะถูกมองเห็นได้น้อยลงนะครับเพราะว่า Facebook ไม่อยากให้คนออกไปจากแอปของเขานะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะโพสต์อะไรสักอย่างหรือว่าโพสต์ลิงก์ YouTube ใน Facebook เนี่ยแนะนำให้โพสต์ปกติก่อนใส่รูปใส่ข้อความอะไรก็ได้แล้วก็เอาลิงก์อ่ะใส่ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของ YouTube Short นะครับต้องบอกว่า Short ตอนนี้กำลังมาแรงนะครับใครลงยอดวิวก็เยอะทีนี้ก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยลงเวลาเดียวกับคลิปเต็มได้ไหมลงพร้อมกันเลยได้ไหมนะครับต้องบอกว่าลงได้ครับเพราะว่าไทม์ไลน์ของทั้งสองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเต็มหรือว่า Short เนี่ยแยกกันโดยสมบูรณ์นะครับแยกกันขนาดว่ามีสเตตหลังบ้านอ่ะแยก Shortกับแยกคลิปเต็มให้เลยเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถไปดูสแตตต่างๆได้ว่าเฮ้ยยอดวิวช็อตดีเว้ยยอดวิวธรรมดาดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณจะถามว่าเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยช็อตกำลังมาแรงทำแต่ช็อตเลยดีไหมอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่ครับถ้าเกิดคุณทำคลิปได้น่าสนใจมีคนแชร์มีคนกดไลค์เยอะๆมีคนอินเทอร์แอคมีคนคอมเมนต์เยอะๆอันนี้ก็ทำไปเลยครับอันไหนที่มันเวิร์กก็แล้วแต่ช่องของคุณได้เลยครับปัจจุบันนะครับ YouTube เนี่ยไม่ได้จำกัดจำนวนวิดีโอที่สามารถอัปโหลดบนช่องได้นะครับคุณจะอัปเท่าไหร่ก็อัปไปเถอะครับ YouTube เขาให้แต่ว่าในปี2023นี้นะครับก็จะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงก็คือว่าถ้าคลิปของคุณเนี่ยยาวเกินนะครับ12ชั่วโมงหรือว่า720นาทีหรือมีขนาดที่มากกว่า256กิกอันนี้ก็จะไม่สามารถอัปได้แต่ว่าในอดีตเนี่ยถ้าเกิดคุณเห็นคลิปบางคลิปที่ยาวเกิน12ชั่วโมงอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่ามาตรการเนี่ยเพิ่งจะมีมาไม่นานนะครับสมัยก่อนยังไม่มีก็คืออัปได้แบบอันลิมิตจริงๆนั่นเองส่วนเรื่องการเคลมสิทธิ์อันนี้ก็ต้องบอกว่า YouTube เข้าใจง่ายมากๆครับใครที่ลงคลิปก่อนก็จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ยกเว้นแต่คุณมีอะไรโต้แย้งเนี่ยคุณก็สามารถเอาเอกสารต่างๆเนี่ยไปโต้แย้งกับทาง YouTube ได้ครับสุดท้ายนะครับตารางโพสต์มงคลของ YouTube มีจริงไหมไม่จริงครับไม่มีจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขเมจิกนัมเบอร์ต่างๆว่าจะเป็นระยะเวลาคลิปต้องสั้นต้องยาวต้องลงท้าย15นาทีต้อง30นาทีหรือต้องลงเวลา1ทุ่มตรงลงวันนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีจริงนะครับซึ่งทาง YouTube เขาบอกเลยนะครับว่าเลขนำโชคไม่มีความสม่ำเสมอคือคีย์ด้วยการทดลองแล้วก็ไม่ลดทอนคุณภาพนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทำคลิปตามสบายเลยครับแต่ขอให้ลงแบบสม่ำเสมอทำแบบสม่ำเสมอแล้วก็ยังคงคุณภาพไว้อยู่คลิปคุณจะมียอดวิวเพิ่มขึ้นแน่นอนครับและทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับก็เป็นอัลกอริทึมคร่าวๆของทาง YouTube ในปีนี้นะครับ2023ในปีหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนอัลกอริทึมบางอย่างเช่นปีนี้บอกว่า7วิโดนออโต้เคลมปีหน้าอาจจะเหลือ3วิก็ได้นะครับซึ่งคุณก็ต้องหมั่นที่จะเรียนรู้หมั่นที่จะศึกษาอัลกอริทึมแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบของคุณไปตลอดนะครับสุดท้ายผมก็ต้องขอตัวไปถ่ายคลิปก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องถ่ายเป็นแบบ consistency without compromising quality นั่นเองครับ